ไซบัติสเตสูงนะใหม่เตสูงเป็นโอกาสของทางด้านสร้างอินทาเงินเจนอันยังอันนี้แหละเพิ่นยังใส่ว่าคำกวน60นาทีห้ามดีเลย์เวลาลินอันนี้แหละเพราะฉะนั้นเกมมันต้องสู้กันต้องต่อเนื่องเอาล่ะใส่ความสูงใหญ่ให้เป็นประโยชน์อาร์บีดิคชั่นจะเป็นผู้พานบานอาร์บีนโด่งออกไปทั้งขวาอีตูบูก็ลงไปสวยผ่านเข้ามาหน้าประตูยังบ่รอดเป็นการสกัดออกของไซมันดิสบ่ยอมให้ออกเตะแจกเกษดาให้บานได้โยนดีกว่าอันนี้ก็โมว่าเป็นกองเสียของฝ่ายใดต้องเพราะว่าบ่ได้ใส่เสื้อมา แต่ว่าอยากให้ฮู้ฝ่ายใดต้องนุ่งเสื้อประจำทีมหรืออาจจะมีสัญลักษณ์เนาะสัญลักษณ์โยนเข้ามาให้กับโอคาน่าเอาพักลงมาตัดกลับเข้ามาในยิงโอ้โหใส่โอกาสโบเปลืองเลยสำหรับโอ้โหต้องเอาบานกลับขึ้นเข้ามาโอ้กันประสานงานกันได้ดีจังหวะบางอย่างนี่พักเลยเอิกแล้วก็ยิงเลยเบิ่งขึ้นอีกทีหนึ่งจังหวะนี้ยืนถือตำแหน่งผู้ยิงผู้ฮับนั่นก็กันได้อาจกลับมาจังหวะนี้โอ้ใจห้อนเกินไปสุรินทร์ก็มีทั้งเดเจเซอร์สหันล้อท่าบัวไห้นะโอ้ดันไปยิงเองเลยเมื่อกี้ยังใจห้อนอยู่เมื่อกี้ได้เปรียบแล้ว2 1ได้เปรียบแล้วแต่ก็เจตนาดีเนาะเจตนาดียิงมันผิดเหลี่ยมโอกาสจะเฮ็ดได้ดียังมีสุรินทร์แต่ว่าใจห้อนเกินไปซาโกดอให้มาที่โอกานาเอาโอกานาตั้งให้ม้วนบุ้ยไผโอกานาเกสุเกะไลนวนันนวนข้ามฝากไปให้กับอิตูบูอิตูบูหลากใส่เลยอิตูบูนี่ส่วนใหญ่ทั้งเอสไอพีจัมมาซักตัวนี้เห็นจุดอ่อนมันเจาะไปทางเบื้องสุกสดาเป็นส่วนใหญ่ความใหญ่ความไวอิตูบูนั้นจะดีกว่าแต่ก็ยังเหลือพูลินอีกหนึ่งคนสำหรับทางราซ่าอินทาสามารถเปลี่ยนโตพูลินลงมาได้ยังคงมีโอกาสตอนนี้ก็ผ่านไป57นาทีเท่านั้นเคซูเกะโอ้โหเคซูเกะ 3-4 คนนี้ยังเอาบ่อยู่บานมาอยู่ที่คัมเปอร์เซิร์ตมาแล้วพุทธกรให้ขึ้นไปโอกานาก็มาคัมเปอร์เซิร์ตคัมเปอร์เซิร์ตไล่เข้าไปไหนโอ้ยให้พลาดไปคัมเปอร์เซิร์ตพยายามจะเอาขึ้นโหพลิกหนีได้ดีเอาแล้วได้โอกาสแล้วให้ขึ้นไปที่บอลลั่นหน้าสังวรวิมเซนสังวรลากเข้าไปสังวรตัดเข้าไปในพักบานเข้าขวัญยิงโอ้ยถึงบ่ครับทัศดาพรโอ้ยิงเดี๋ยวขอโทษแฟนยิงได้หน้าผิดหวังทางด้านทัศดาพรสังวรนั้นไปบานให้ได้แล้วทั้งซ้ายก็มีทั้งอิตูบูรอท่าอยู่แต่ว่าบ่ให้ทัศดาพรตัดสินใจยิงดูนี่ยิงโบดเกินไปโอ้เครื่องเวลาที่2ในโอกาสของ SSB จะประสักหลายขึ้นบานถึงแขนก็แล้วชนะในเกมนี้ก็อยู่ในกลุ่มญาติแซมกับทางปกสแล้วก็ห้องแห่งอัตถุพร้อมด้วยลาโตโยต้านัดต่อไปนะลาโตโยต้าจะเดินทางไปจากอยู่ที่แขวงจับประซักพี่น้องจับประซักต้องออกมาเสียหลายๆเนาะเพื่อสร้างบรรยากาศและซีซั่นของเสียต้องออกมาเต็มสนามเลยให้ภาพบรรยากาศของการถ่ายทอดสดออกมาให้มันสวยงามพยายามจะผ่านเข้าในโอ้ซาวาดอนี่ทนอีหลีแล้วก็ลิ่นไปทั่วสนามเสียงสุขวันเอาซาวาดอลากเข้ามาโอ้อิตูบูนั้นลงไปสวยบาดอยู่ที่อิตูบูไม้โอ้บอกผ่านสุขสดาของพญาที่ยืนรอถ่ายอยู่จะเข้าสู่นาทีที่60ตอนนี้ร้านSCP จะมาซักที่มายามนำด้านซ้ายอินทาเจ้าภาพอยู่1ประตูต่อ0ให้มาที่นวนั่นนวนั่นกลับขึ้นไปที่เกษดาเกษดาผ่านยาวมาเลย
มาแล้วทัศดาพรโอ้สุรินทร์ก่อนยิงลุดมา2ยังยิงบ่เข้าเป้าสุรินทร์ทอนยิงต่างฝ่ายต่างก็เริ่มเปิดเกมแรกเขาใส่กันแล้วเบิ่งมาตอนนี้ง่ายเอาดาวเหนือนะลงไปลินทั้งปีกขวาให้โอกาน่าครับทั้งเอลโซดอประสานกันลินอยู่ในระบบอยากบอกได้ว่าโบแมน442แล้วมันจะเป็น424แล้วนะโอเคสุเกะนอกจากนักกองหลังดันขึ้นช่วยหมดโซกานันโอกาน่าเอาละไปบ่ได้โซกานันพยายามจะปีกไปกูฝึกกูคงจะวางให้แล้วว่าไซโกต้าเปลี่ยนบุรินทร์2คนต้องการที่จะเอาประตูให้ได้ไวที่สุดก็คือวาง424ไว้คือเกมบุกมันในลินในบ้านของตัวเองต้องเอาใจกองเชียร์ไว้ก่อนแล้วก็ต้องลินให้สมนะกับการปรับปรุงทีมใหม่พอพบกับทีมต้นตะตารางนี่ทางลันซังอิทายังชนะบ่ได้เถื่อยังชนะทีมที่อยู่ในต้นอย่างลาเตอร์ต้าอย่างฮองแงงกัตตะปือรวมไปถึงปปส.แต่ว่าเมื่อนี้ทีม SSB ชนะลันซังก็จะยับขึ้นไปอยู่ที่3คือเก่าแต่ว่าเวลาโอกาสของร่างสร้างกินทาที่จะเอาประตูคืนนั้นมีเวลาก็ยังหลายสังวรพลิกไปเองสังวรยังไปได้อยู่สังวรผ่านเข้าในถึงบล็อกโดยพุทธกรได้บันสังวรเพิ่มมาเซนลินได้เดียนพุทธกรเองก็เป็นผู้ลินอยู่ในตำแหน่งกองหลังยืนคู่กับกัญญาอีใส่คำสะพุโยนเข้าไปยิงโอ้ยใส่ความใหญ่บังเอาไว้แล้วก็ยิงโดยเจสัสผู้ลินของลันซังอิทานอนเจ็บอยู่ตอนนี้กรรมการอนุญาตให้แพทย์ประจำทีมเข้าไปได้ต้องเบิ่งโอ้เป็นผู้ลินสำคัญด้วยซ้ำเนาะกัญญาตัวรักเลยในกองหลังตัวสุดท้ายขาดเพื่อนไปนี่ก็ยากยากเลยเนาะกัญญาคุณวงศาจำประสักเดินเกมต่อที่เกษดาอะไรเกษดาล็อกลากเข้ามาเองเกษดาตัดสินใจยิงบอลผ่านสุขสดาบล็อกออกไปเป็นบานได้แจกของทั้ง SSP จำประสักเกษดานั่นก็หนุนขึ้นมาสูงเลยเป็นบุรินตัวสุดท้ายหนุนขึ้นมาเพื่อว่าจะสร้างโอกาสเอาประตูที่2ให้ได้ทางด้านเกษดาอย่างในบุกต้นงาน SSB จะมาสักเจ๊ใจอีกทีหนึ่งเกษดาได้เจ๊ใจตรงไส้เข้ามาพวกสาประตูพุทธประสงค์บ่พลาดแล้วก็แล่นไปต่ำโหอันนี้แหละน้องคนยังใส่ว่า60นาทีโดนดีเลย์การที่จริงนักเตะนี่ต้องออกไปก่อนให้แพทย์ประจำสนามเป็นผู้เฮ็ดเวียกเบิ่งคืนภาพสาจังหวะนี้แล่นไปต่ำโหทั้งข้างของพุทธประสงค์พูดประสงค์เองเขาเจ็บจังหวะที่เสียหันก็อยากว่าเสียง่ายนะสำหรับการเสียของทั้งลันซังเห็นท่าทั้งสองคนยังเจ็บอยู่ทั้งผู้ลินของทั้ง SSP จำปาสักแล้วก็ทั้งผู้ลินของลันซังเห็นท่าจังหวะและโอกาสที่ว่าบาดหยุดแบบนี้ทั้งท่านประธานพันธจิตอินทิราชก็ได้มาติบูเข็มกับลูกทีมในการหับแล้วก็บุกคงจะเน้นในบานเรียบพื้นคือโถเก็บบานอย่างเคสุเกะตอนนี้ครับพยายามดันสวยอยู่นะแต่ว่าการ
ข้าหาของทั้งเคซูเกะคือการเขาบอกการป้อนบานเข้าไปหันยังบ่ถึกจุดเตือนูนกันนูนช่วยกันได้บ่เต็มทีบามาอยู่ที่พุทธกรพุทธกรเตะอาศัยอาตัดมาได้อิตบูใหญ่มาบุญบายทั้งขวาแล้วเมื่อกี้อยู่ซ้ายอาวิดิคชั่นแอนขาฝากไปก่อนให้กับสุขสดาเข้ามาในคำประเสริฐคำประเสริฐอ้าวให้บานเกษดายืนดักอยู่แล้วไต่ทีมยาวออกมาเลยกัญญายืนล้อถ่ายแล้วกัญญานี่ตัดบานอีเคซุเกะขึ้นบานเกษดาสังวอนให้ที่เกษดานี่ซ้ำเป็นนักเตะกองกลางแล้วนี่สุรินทร์หลักใส่พลิกกลับมายิงบอลหรือทรงสุรินทร์กลับไปที่เกษดาเมืองเกษดากัญญาเข้าไปไล่เอาบานพยายามจะบังแต่โอ้เกษดายังไปได้3คนด้วยกันเกซุเกะกรรมการซีไปใส่ที SSB จะมาสร้างได้บานเตะแจจังหวะและโอกาสทีมปูรินของล้านสร้างอินทานั้นเปิดโอกาสให้ทางด้านเกษดานั้นดึงจังหวะบานเพื่อว่าจะเอาบานเข้ามาในบริเวณกรอบเขตโทษสกัดบานตัดบานบ่ขาดไม่พูดประสงค์อ่ะถูกบุกบ่หลายจังหวะนะแต่ไปเสียง่ายเสียหมดสิทธิ์ป้องกันในนี้ตอนนี้ยังคงเป็นเกษดาทั้งเตะบานใหม่ทั้งเตะแจอีตูบูเดอะเจสซ์สังวอนขึ้นมาเรียนกันแล้วโด่งเขามาไหนอุ้ยเต็มหน้าผากอีตูบูข้ามคานกดบอลลงบังคับทิศทางก็ได้เลยใช่อีตูบูเสียดายทันทีเลยที่ว่าจังหวะลูกนี้แต่ว่ากดหน่อยนึงมีโอกาสจังหวะอีตูบูได้ขึ้นมาแล้วก็ได้จบด้วยการเอาหัวตีแบบนี้บานโด่งนี่ยังเป็นปัญหาต่อครับทางกองหลังของการสร้างอินอยู่ตอนนี้ก็มีอันวิดิกเซนตัวใหญ่อยู่แต่กะจังหวะบ่ถึกนั้นยังลินบานสูงบ่ทันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมาเชียร์อาร์วินอาร์วินนี่เล้งไปหน้ารถให้ง่ายๆพุทธกรอาร์วินโอ้ยโด่งเข้ามาอย่างสิเคซุเกะซามาดอไหลเข้าไปไหนสั่นไปแล้วแต่ก็สกัดไปเข้าทางสุขสดาให้ไปที่ดาวเหนือเอาละได้โอกาสแล้วดาวเหนือโตมาที่เสาสองยังบ่ออกเพื่อสุกอนันต์สุกอนันต์ผ่านเข้าไปโอ้โอ้บานกินแน่ๆเราจะเอาบ่ได้เอาไปที่สุรินทร์สุรินทร์ต้องลงตามทีมยามมาเลยสุขสดายืนรอทายอยู่เคซุเกะเคซุเกะตัวน้อยอยู่แต่ว่าคล่องโถในการของบานต่อที่ดาวเนื้อดาวเนื้อต้องกลับมาให้ที่กันยะก็อ้าวกันทีมมานักซ้ายทันบ่ยังทันอยู่เกือไปให้กับพุทธกรให้กับอันวินอันวินตั้งป้อมแล้วโด่งทีมก็มาจูดบังไฟดอกครับไปรถกรรมการให้อ้าว SSB จับมาซักฟ้อง4ครับให้ SSB จับโอ้ตัดสินจังหวะนี้สับสนหน่อยนึงยกมือผิดทางจะมีนึกว่าร้านสร้างอินทาได้หลายคนก็งงจะเปลี่ยนมือเหมือนลงมือป่ะลงมือซ้ายมือขวามาโอกานะโอกานะพลาดโอกานะจับปากมือเกษดาสุรินทร์อยู่ทางซ้ายอยู่ตอนนี้เราไปที่สุรินทร์เปลี่ยนเบื้องกับอิตูบูสุรินทร์เดอะเจสซ์สังวรไปแล้วเดอะเจสซ์ตั้งขวายิงข้ามการไปดิจิเซนใส่โอกาสบ่เปลืองสังวรนั้นแล่นนำไปแล้วทางด้านซ้ายแต่ว่าดิจิเซนแนมเบิ่งแล้วขอยิงข้ามคานออกไปอ้าววินไอ้บ้านไอ้บ้านเริ่มบ่แม่นแล้วทางด้านวินมีโอกาสสังวรขอยิงพุดวงยังได้ยุ่นล่ำหน้าไปแล้วล่ำหน้าแล้วนะล่ำหน้าแล้วที่จริงได้ฮอตบัตเหลืองก็ได้นะเพราะว่ามันไก่ไปแล้วด้วยจังหวะนี้หญิงก็ไม่ได้ประตูเป็นบานล่ำหน้าไปก่อนกลับมาใหม่อีกทีหนึ่ง SSB จะมาซักอยู่ที่สังวรโอ้โอกาสหญิงไก่ได้ดีนะสำหรับนักเตะของ SSB จะมาซักสังวรมาที่อิทูบูอิทูบูดึง
จังหวะไว้น้อยหนึ่งหลอกไปเองทั้งนั้นในมีอยู่เดี๋ยวจะเซิร์ฟแต่ให้บ่ได้ถึงคุ้มถึง2คู่ด้วยกันสังวานต้องทีมกลับคืนหลังไปตั้งรักอยู่ที่โรมซิดไปแล้วสมดอนนี่ไล่บีบดาวเหนือก็ไล่ไปบีบเกษดาเกษดาไปแคมเส้นสุรินทร์สกัดบานออกไปลินไว้ทันทีให้กัญญากัญญามาที่เคสุเกะมาตั้งรักอยู่ที่พุทธกรพุทธกรเห็นทั้งซ้ายขวาบูฮูจะให้พุทธกรต่อมาที่สุกันนั้นเกสุเกะอู้ยจังหวะนี้ทั้งเกสุเกะนั้นก็พยายามจะทิมให้ทางด้านสุกันนั้นแต่ว่าไปบ่ฮอดจังหวะทิมบานไว้ก็แห้งเกสุเกะเป็นตัวจ่ายบานให้กับทางลานซ่าอินทาแต่ว่าการเสื่อมบานนั้นยังโดยสปอร์ตเป็นจังหวะที่ป้อนเข้าไปในยังบ่ได้เคสุเกะเข้าทางด้านหลังเข้าทางด้านหลังทัศสดาพรสำหรับเกมของทั้ง SCP จัมปาสัก10นัดผ่านมานี่อยากว่าสมบูรณ์แบบนะในการลินก็มีแต่นัดที่เดินทางมาอย่างลาวโตโยต้านี่แหละถึกเอาชนะไป 2-1 ในเกมยามแต่นอกเหนือจากนั้นในเกมยามก็เอาชนะอีสเทิร์นสตาร์ไปได้ 3-1 ชนะทางด้านปกสไป 2-1 สำหรับเกมยามชนะโยธา 5-1 ชนะสวรรค์ทั้ง2นัด 0-1 แล้วก็ 4-1ว่าเบิ่งผลงานของ SCP จัมปาสักนั้นก็ยังบ่ถึงว่าคันว่าขี้ห้ายปัจจุบันนี้ก็อันดับอยู่อันดับ4ก็มีโอกาสที่จะไต่ขึ้นไปอยู่อันดับ1สำหรับชนะเกมนี้ก็เป็นห้องเพียงแต่ห้องแองอัตปือเท่านั้นถ้าว่าชนะในเกมนี้ก็เบิ่งว่าโอกาสญาแซมมียังมีสูงอยู่เพราะนี่เป็นนัดที่11โด่งมาอีตูบูอีกแล้วยังเป็นปัญหาเนาะลูกโด่งนี่ยังเป็นปัญหาต่อกับกองหลังของลานซ่าอินทาอิตาบูนี่ตอนนี้ก็ยิงเมื่อกี้ให้ครับ SCP จัมปาสักนำอยู่1-0แล้วก็เป็นประตูที่9โอ้คานายังบ่ถึงนวนอันโอ้ซาบาดอคนเดียวต่อ3 คุ้มเลยเป็นบานเดยนของทางด้านลานซ่าอินทาเอาละเคซุเกะต่างหลักก่อนสุกันให้ยังโมเมนต์โอ้าวยังโมแน่ใจต้องทุบออกมาบนทางเมียนเตียนอันบานมาที่สุกดาวเหนือดาวเหนือล็อกบอผ่านอิทูบูว่าอิทูบูไปแคมเซนโอ้ยโอ้โหจังหวะนี้เต็มเต็มเลยจังหวะนี้เขาสกัดแบบหุนแหงมีแจกใบเหลืองให้ทางด้านกัญญาแต่ว่าผู้ลินของ SCP จัมปาสักนั้นยังบ่พอใจกับการตัดสินที่ว่าให้ใบเหลืองโอ้จังหวะนี้ก็เข้ามาหุนแฮงอยู่ดิโอ้อีตูบูนั้นถึงกับง่ายเลยก็เป็นหมายเลข11ท่านผู้ชมทางด้านพุทธะก่อนจังหวะแบบนี้ก็โอ้อันตรายเป็นเรื่องที่มิดของทีมลานซ่างอินทาและเป็นเรื่องที่3ของเกมนี้ SCP จัมปาสักนั้น2เรื่องอันนี้เป็นอิตูบูก็ถึงเกมนักนะนัดต่อไปก็เป็นเกมนักแต่ว่าลินยูทีจัมปาสักพูดประสงค์พยายามจะกระตุ้นหมู่เพื่อนอันนี้เป็นหัวหน้าทีมเราต้องเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นให้ดีแต่ก็บ่ถึงคันว่ากีฬาน้องในเกมนี้แต่จังหวะสุดท้ายเท่านั้นที่ลานซ่างอินทาในครึ่งเวลาที่2นี่ยังเป็นห้องทั้ง SCP จัมปาสักในจังหวะที่สร้างอกสร้างเงื่อนไขเข้าไปยิงหรือว่าสร้างโอกาสเข้าไปยิงประตูมาที่กลางสนามลานซ่างอินทานั้นโคจะใส่โคต้าเปลี่ยนบุรินสำฮองคนสุดท้ายแล้ว
ส่วนว่าที่ในสนามในอีตูบูนั้นยังเจ็บอยู่ยังเบิ่งอาการที่จะปฐมพยาบาลแล้วก็จะกลับลงไปลินได้อีตูบูที่ว่าเป็นผู้ยิงประตูในนาทีที่51เป็นใน SCB จะมาสักนำอยู่1ประตูต่อ0ปัจจุบันนี้จะเข้าสู่10นาทีสุดท้ายแล้วโอ้หมายเลข11ของล้านสร้างอินทาหลังจากที่ปะทะแล้วก็เจ็บเลยทางด้านพุทธกรก็ถอดออกทันทีจะส่งหมายเลข44ลงไปก็คือทางด้านทินนากรมาเบิ่งจังหวะนี้ทางด้านซาวาดอร์ซาวาดอร์มีโอกาสโอ้ยจังหวะนี้ซาวาดอร์นั้นมีโอกาสดึงบานขึ้นไปแต่ว่าโอกานานั้นไปยืนอยู่ตำแหน่งล้ำหน้าก่อนไอ้บานไปก็จับบานไม่ได้พลาดโอกาสที่จะยิงประตูตีเสมอทางด้านลันซางอินทาพุทธกรแก้ววงศาที่ปะทะกับอิตุบูแล้วก็เจ็บออกเลยเอาทินนากรบุญญาเลศนั่นลงไปครบ3คนแล้วโกต้าเปลี่ยนตัวของลันซางอินทาเวลาก็ยังเหลือ15นาทีสำหรับเครื่องเวลาที่2เกมจังหวะสุดท้ายของ SSB จะมาซักยังดีกว่าอยู่ที่ The Jesus พิกนิกขันยาบ่ได้กรรมการให้ทางลาซาอินทาได้บันใหม่ทางการเป็นขันยาเนาะโอ้โหเล่นดีหลายเนาะเล่นดีหลายเป็นการแก้ไขทิศจุดเนาะเท่าที่ผ่านมาก็กองหลังของนาซายถ้ามักจะไทยๆเนี่ยมักจะเสียบาดแต่ว่ากัญญามาแก้ไขได้ดีมาใหม่ๆเนาะมาแทนตำแหน่งทินกรบุญยเลศโด่งไปเลยเสียงดีกว่าเอาละโอ้บอถึงบอถึงนะสำหรับคาบาซิตเคซูเกะหายไปที่ดาวเนื้ออ้าวไตออกไปเพื่อความปลอดภัยวีไซน้ำหนึ่งประตูนี่บอแน่โอกาสก็มีที่ว่าจะได้ประตูตีเสมอสำหรับลันซางอินทาทินกรโยนเข้าไปอ้าวบ่มีไผโยนไก่อยู่แต่ว่าบุ้ยไผแรงเข้ามาบานกัญญาต้องเอาบานออกไปก่อนบ่เหลียวเบิ่งมีแต่คน SSB จะประสักยืนอยู่มื้อนี้กัญญาก็ต้องบอกว่าฮับได้ดีในแดนหลังมื้อนี้แอสซิสบีจะมาซักได้ไปโยนวีไซโยนขึ้นมาอีทูบูเอาเข้าไปเป็นหน้าเดอะเจเซสกัญญาส่งกลับขึ้นหลังเอาละเริ่มตั้งรักอยู่ที่ทางด้านคัมปาซิตเปลี่ยนทิศมาให้กับอาร์บีดิคชั่นข้างหน้ามีอยู่ตอนนี้ไล่ขึ้นมาแล้วบอกให้เอาขึ้นมาทะลุขึ้นไปมาที่ดาวเหนือเอาละดาวเหนือตั้งป้อมแล้วผ่านไปตึกด้านไหนยังบ่มียังบ่ถึงจุดนัดพบเถื่อโอ้ดาวเหนือนะต้องย้ายมาลินทางซ้ายคือตั้งขวานี่ขึ้นบ่ได้จังหวะผ่านไปได้ดีแล้วแต่ว่าปูลินนั่นจ้างอีทานั้นก็ยังจบบ่ได้เถื่อในการจบสกอร์มาที่ฟรานซิสเอสวาโดไปเองเลยลาก3ลากโอ้โหสังวะจีชาวดอลงนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในกองเสียจากจังไปซักน้องมาให้กำลังใจที่จริงกองเสียของคนจะไปซักเองอยู่นะคนมีอย่างก็หลายเนาะจังว่าครึ่งตัวครึ่งมันเบิ่งขึ้นอีกหนึ่งจังวะนี้โอ้จังวะที่ชาวดอลงนั้นขานั้นไปทิ่มเสียนานเลยบ่ล้มทับเลยเจ็บเนี่ยเพราะว่าตัวเองตัวก็นักอยู่แล้วตัวหนาอยู่แล้วหมายเลข11ของลันซางอินทาก็คือเอตาชิบูเนลโอกาโอกานาลงมานั่นก็ยังโบเด่นเลยการประสานงานในซาวาดอร์นั่นก็ยังไปกันโบได้ดีจังหวะสุดท้ายของลันซางอินทาแต่นี้ต้องแก้คือการให้บานเอาการให้บานยังให้ห้องมาไงให้บานเอาไปกินยังบ่ได้คืออาศัยแต่
จังหวะทีมยาวไปละให้ทางด้านเอสวาโดลินเองเลยเนี่ยมันก็ยากมันมุ้ยตู่ต่อนำตู่ต่อบานนั้นถ้าว่าจะให้ไปกินได้เนี่ยมันต้องมีกองกลางตัวหนึ่งที่ยิงไก่ได้แต่ตอนนี้ยังบ้านเห็นเลยก็ต้องยังเวลาทียังเหลือก็ต้องมาติดตามกันทางผู้ลินของ SSB จำปาสักเองก็ต้องพยายามรักษาเพื่อ3คะแนนในเกมนี้กัญญามาทีทินกรเอาละได้โอกาสแล้วมาทีดาวเหนือปล่อยออกไปได้บานโยนทินกรโยนเข้าไปที่โอกานะโอกานะจับบานพลาดโอ้โหยังไปจะได้ดาวเหนือในคลองไงเลยเอาละดาวเหนือรอดมาขาอุ้ยแน่นอนละกันพูลินอีทูบูตอนนี้ทางด้าน SSB จำปาสักน่าจะส่งบุรีสำห้องลงไปคือจะถอดเอาหมายเลข5นั้นนำอันนั้นออกทางด้าน SSB จำปาสักเอาโอบิโบนั้นลงไปนำอันนั้นก็ในเกม80นาทีนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ว่าผลงานนั้นโดดเด่นในเกมตั้งหับแล้วก็บุกได้สภาพสนามนั้นก็บวกเป็นใจในลินไว้ทันทีเลยทางด้านลานซ่างอินทามาแล้วเคซูเกะยิงโอ้เข้าไปแล้วโอ้เป็นการยิงที่สวยงามของทางด้านนักเตะจากเอสปายฟรานซิสโกซาวาดอร์โอ้โหเสียบใต้คานเลยโอ้สุดยอดไหลโอ้ต้องบอกว่าเป็นลูกยิงที่สวยงามเบิ่งขึ้นอีกทีนึงจังหวะนี้ไอเองแล้วก็โอ้ยจังหวะนี้ทางด้านฟานเซสโกซาวาดอร์มายิงประตูที่ว่าคลายความกดดันออกไปได้แล้วเสมอกัน1ประตูต่อ1กองเสียของลานซ่างอินทาตอนนี้มีพละกำลังและแห้งใจขึ้นมาอีกทีนึงแล้วเป็นประตูที่3แล้วนาทีลิน2นัดเท่านั้นลิน2นัดเท่านั้นเอลซาวาดอร์นี่หมายเลข29เทนต้องยกความดีให้กับเคซูเกะนาทีพลิกโอกาสได้คือบานทรงพื้นมาแล้วของอาชีพข้ามหัวกองหลังแล้วก็ยิงเลยดาวเหนือต้องลงไปช่วยโอโบโอโบนี่เป็นนักเตะจากกาน่าย้ายออกมาจากสโมสรเวียดนามเหมือนกันหาก็เส้นสัญญาณในปีนี้แหละโอโบมาแล้วที่ทินกรโอ้โห1-1แล้วตอนนี้โอ้กองเชียร์ของทั้งสองก็คึกคักกันแล้วหากว่าเสมอกันนี่จะเป็นผลดีเนาะเอาละโอกาน่าโอกาน่าไปที่ซาวาดอร์สิจังหวะนี้ออกมาเอลซาวาดอร์ยังพลิกได้อยู่ยังได้อยู่เอลซาวาดอร์ไหลออกมายิงถูกโอกาสยังบาดเจ็บดาวประตูอยู่โอ้โหเกือบกรรมการไม่ได้ใดให้เป็นบาดได้เต้นแจของนักลาไซนายังคงมีโอกาสโอกาน่ายิงบุถืออย่างนี้เกือบไปโอ้โหต้องพลาดโอกาสที่จะได้ประตูที่สองลูกประตูที่1มากำลังใจมันมาอีกเมื่อคืนนี้นึงอีกซาวาดอร์ผ่านไปจังหวะนี้เลยไปแล้วโอ้ยจังหวะนี้ถ้าว่าทางด้านโอกาน่าจับบานอยู่ตีนเนี่ยจังหวะนึงเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงประตูเอ๊ะโด่งออกมาโหยิงถึงแล้วกันยามเกือบไปบานมัน2 3จังหวะเนาะก็เลยขอมือปกษาประตูเมียนเทียนอันไต่ออกไปก่อนมีผู้ลินจำปาสักขาปั้นอีกแล้วกรรมการต้องบอกให้ออกรถเนื่องจากว่าก องเสียกองล้านสร้างก็บอกให้ออก